ต่อมา7822บอกว่าขอท่านกรุณาอธิบายบุญโลกิยะและบุญโลกุตระให้ผลแก่เรามากน้อยแค่ไหนคะดีมากเลยทำอันนี้บุญโลกิยะนั้นจริงๆแล้วเขาไม่เรียกบุญหรอกโลกิยะเขาเรียกกุศลกุศลโลกิยะกุศลโลกุตระแต่มาเรียกกันสับสนโดยคำว่าบุญนั้นนะแท้ๆก็อาตมาก็บอกแล้วบุญแปลว่าเครื่องชำระการชำระกิเลสทีนี้เอาไปใช้อนุโลมกันว่ามันรวมถึงความดีต่างๆด้วยก็อ้าวก็มันห้ามไม่ได้หรอกเพราะว่าภาษามันก็เป็นไปแต่จริงๆแล้วต้องเข้าใจได้ว่าบุญนี่คือเครื่องชำระนะเอาละไม่เป็นไรน่าจะใช้คำว่าบุญก็ได้กุศลก็ได้จะใช้คำว่ากุศลโลกียะก็คือความดีงามแบบปุถุชนแบบโลกีส่วนความดีงามแบบโลกุตระนั้นคือการลดกิเลสได้เข้ากระแสโสดาบันนี่ต้องเข้ากระแสต้องมีโสตาปันนะต้องเข้ากระแสโลกุตระจึงเรียกว่าเป็นกุศลหรือเป็นบุญของโลกุตระบางคนที่จะเข้าใจว่าตนเองปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยจิตมันเข้ากระแสเป็นโสดาบันไหมต้องอ่านจิตตัวเองเป็นโดยเฉพาะต้องรู้จักวิจารณ์ถ้าเรียกว่ามโนปวิจารณ์18มโนปวิจารณ์18อันนึงเรียกว่าเคหะสิตตะอีกอันนึงเรียกว่าเนกขัมมะมโนปวิจารณ์18เกิดจากอะไรเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจ6ทวารมีกระทบสัมผัสเป็นปัจจัยกระทบสัมผัสแล้วเกิดเวทนาคืออารมณ์เนี่ยคือความรู้สึกเนี่ยเกิดเวทนาต้องวิจัยเวทนานี่แหละในสติปัฏฐาน4นี่ต้องพิจารณาสติปัฏฐาน4อย่างคุณ4424พูดนี่แหละเพราะการปฏิบัติสติปัฏฐาน4ไม่ใช่นั่งหลับตาลืมตาปฏิบัติมีผัสสะเป็นปัจจัยบางเวทนาที่เกิดเนี่ยเกิดจากทวารทั้ง6มโนปวิจารวิจาระนี่คือฌาน1ผู้ที่ทำฌาน1ได้มีองค์ธรรมวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาวิตกวิจารนี่แหละตัวหลักเลยเพราะคนที่รู้ตัวหลักเลยวิตกกะคือตัวหนึ่งในสังกัปปะ7สังกัปปะ7ถ้าผู้ที่ปฏิบัติสังกัปปะ7นี่เป็นเลยอ่านจิตเป็นเมื่อกระทบสัมผัสแล้วมีสติปัฏฐานวิจัยกายในกายวิจัยเวทนาในเวทนาวิจัยจิตในจิตวิจัยธรรมในธรรมออกจริงๆมีจิตมีญาณมีโสรถญาณเป็นต้นหรือมีวิปัสสนาญาณอ่านออกวิจัยได้มีตีรณปริญญาหรือมีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์สามารถวิจัยออกว่านี่คือกามวิตกตามสังกัปปะมิจฉาสังกัปปะกามวิตกหรือกามสังกัปปะจับตัวมันได้แล้วก็กำจัดมันได้ทั้งรู้จักตรรกะวิตรรกะนะทั้งตรรกะวิตรรกะตรรกะวิตรรกะนี่แหละจะต้องเข้าใจเลยว่าทำให้เกิดรู้จักตรรกะแล้วก็รู้จักว่าเราทำให้วิตรรกะสำเร็จก็จะรู้อ่านจากอะไรอ่านจากจาระของมันวิจาระของมันเพราะมโนปวิจารณ์18มโนปวิจารณ์ก็คือจิตที่ประกอบขึ้นเป็นลักษณะวิจาระพฤติกรรมของจิตมโนปวิจารณ์เพราะพฤติกรรมที่มันเป็นเคหสิตะอารมณ์ทางเวทนาเคหสิตะเวทนาผู้มีญาณปัญญาอ่านออกและขอยืนยันว่าปฏิบัติธรรมเห็นได้ทั้ง6ทวารผัสสะทั้ง6ทวารเพราะในมโนปวิจารไม่ได้มีแค่ทวารใจทวารเดียวมี6ทวารเกิดสุขเกิดทุกข์สุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์3และทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจ6ทวารก็เป็น18เป็นเวทนา18ลักษณะที่อ่านเวทนาในเวทนาตรงนี้ออกเพราะการปฏิบัติธรรมที่ไม่มีผัสสะเป็นปัจจัยมันแหว่งมันไม่ถูกต้องตามพระพุทธเจ้าท่านสอนที่อาตมาเอาไม่รู้เจอตอนนี้อาตมาก็มีคนเอามาให้อาตมาก็เป็นคนไม่ค้นคว้าเท่าไหร่
แต่ก็มีคนเอามาช่วยดูให้มาให้โอ้อาตมาเลยยิ่งหยิบมาอธิบายไปได้เรื่อยๆเนี่ยละเอียดไปได้เรื่อยๆนะถูกต้องไปได้เรื่อยๆเพราะบุญโลกิยะหรือกุศลโลกิยะก็คือยังไม่เข้ากระแสนะตอบง่ายๆเพราะผู้จะรู้จักจิตของตนเข้ากระแสต้องมีญาณปัญญาอ่านเวทนาในเวทนาและแยกเวทนาในเวทนาที่มีอาการมีวิจาระมโนปวิจารมีวิจาระมีพฤติของมันวิจาระก็คือลีลาของจิตลีลาของความประพฤติจาระแปลว่าความประพฤตินี่ลีลาของมันพฤติของมันมีพฤติเนกขมะหรือมีพฤติเคหะสิตะเวทนาหรือเป็นเนกขมะสิตะเวทนาอ่านออกจึงจะรู้ว่าจิตเราเข้ากระแสจิตเราเดินทางเข้ากระแสพระผู้ที่ศึกษาปฏิบัติทำอย่างสมาธิถี่และปฏิบัติถูกต้องตามสมาปฏิปทาแล้วก็เกิดญาณปัญญาในภาคปฏิบัติเห็นจริงๆว่ากิเลสเรามีเราลดกิเลสได้ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอานาปานสติข้อ4ข้อสุดท้ายน่ะตามเห็นเมื่อกระทบสัมผัสแล้วอานาปานสติก็ลืมตานะสติปัฏฐานมหาสติปัฏฐานกับอานาปานสติอันเดียวกันสัมผัสเกี่ยวข้องแล้วผู้ที่มีปัญญาอ่านจิตจนกระทั่งถึงจิตได้อ่านเห็นมีญาณเข้าไปเห็นเรียกว่าตามเห็นปัจจีปัจจนาหรือปัจจิปัจสติเนี่ยเห็นความไม่เที่ยงในขณะผัสสะเห็นความจางคลายในขณะปฏิบัติในขณะผัสสะลดกิเลสได้จางคลายได้เห็นนิโรธทำให้มันนิโรธกับนิโรธได้จนสำเร็จไปแล้วก็ทบทวนปฏินิสัคขานุปัสสีตามเหตุการณ์ที่ได้ปฏิบัติจริงนะก็จึงจะบริบูรณ์นะ